ี๋ยวบอกว้าวสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่จะมาสอนทำผมกันเพราะว่าห่างหายไปนานแล้ววันนี้จัดไป5ทรงผมต้อนรับเปิดเทอมสำหรับเพื่อนๆมหาวิทยาลัยนะคะก็ดูคลิปนี้แล้วก็ทำตามได้ขี้เกียจก็ทำได้ค่ะเพราะว่าบิ๊กเป็นคนขี้เกียจบิ๊กก็ทำอะไรอย่างนี้แบบประจำค่ะโอเคไม่พูดมากแล้วเราไปดูอะไรดีกว่าปลาทรงแรกก็ใช้ผ้าดีนะคะก็ผ้าสไตล์แบบฮิปสเตอร์ขอเรียกทรงนี้ว่าทรงฮิปสเตอร์อ่ะผ้านี้ก็เป็นผ้าเหมือนผ้าแบบเรียกว่าผ้าลายคาราบาวมันก็จะมีหลายสีแต่บิ๊กว่ามันน่ารักมากๆทุกคนควรซื้อติดไว้นะจ๊ะแล้วก็พับเหมือนพับผ้าพันคอเนตรนารีทุกคนน่าจะอ๋อทุกคนคงแบบอ๋อไม่ต้องสอนนะทำเป็นค่ะอะไรเงี้ยอ่ะเสร็จแล้วก็ผูกผมโอเคเสร็จแล้วค่ะง่ายมากหรือว่าใครรู้สึกว่าแบบร้อนก็มัดผมไปอย่างนี้ก็ได้มันก็จะดูแบบน่ารักไม่โอเคไปต่อที่ทรงต่อไปทรงที่สองนะคะใช้แค่หนังยางมัดผมที่3นะคะจะเป็นเมสซี่บันที่แบบทำง่ายง่ายมากๆอ่ะเริ่มโอเคค่ะทรงที่4ก็จะเหมาะกับคนที่ไม่สระผมมาหลายวันแล้วก็รู้สึกว่าอยากเก็บผมโอเคก็จะเป็นทรงอะไรที่แบบมันง่ายๆแล้วก็ดูเรียบร้อยจัดไปนะคะก็จะเป็นทรงที่แบบเราเก็บผมเพราะว่าเราไม่ได้สระผมแล้วก็เหมือนแบบอยากเก็บผมเพราะว่ารำคาญผมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าบางวันแบบไปเรียนก็เลยอยากเก็บผมก็เลยแบบไปดูเหอะพูดเลยโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับ5ทรงง่ายๆที่วันนี้เอามาฝากกันนะคะก็เพื่อนๆสามารถเอาไปทำได้เพราะว่ามันทำค่อนข้างง่ายแล้วก็ใช้แค่หนังยางกับกิ๊บดำแค่นี้เองรับรองว่าทำแล้วสวยทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะจ๊ะจับตะไคร้กระทืบไลค์